วัสดีครับนี่ผู้อะไรพันนะครับพากินพาเที่ยวนะครับเนาะนี่เราจะมาทำเมนูต้มปลาริมนะครับต้มปลาริมใส่น้ำปลานะครับสูตรผู้อะไรพันนะครับพากินพาแอลครับเนาะนี่ก็จะมีปลาล่ำปลาเหลือนะครับเนาะนี่วัตถุนะครับปลาริมนะครับปลาริมด้วยฝีมือวัดนะครับเนาะวัดจะเป็นปอวัดในฟันนะครับจะรับเครื่องเคียงจะจำเครื่องต้มรับต้มนะครับเราจะมีตะไคร้ตะไคร้หอมแดงหอมปั๊มเปอร์นะครับเมื่อกี้ฝรั่งหันหมอกมะขามส้มครับแล้วก็มะนาวนะครับนี่ครับมะนาวพริกแดงตำละเอียดนะครับพอละเอียดนะครับแล้วต่อไปเอามาต้มเลยนะครับเนาะประวัติตัวนี้ก่อนทางมองไว้เลยด้วยละเดี๋ยวเรามาต้มเลยครับเอาละครับตอนนี้น้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับเนาะนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับค่ะไรแดงนะครับใส่ลงไปต้มให้พอหอมก่อนนะครับคือว่าจะตามด้วยมะเขือเทศนะครับแหน่มะเขือนี่นะครับใส่ลงไปเลยครับฝานี่ผมต้องใส่เตือนนะครับเนาะถ้าใส่ก่อนมันจะอันนี้ครับมันจะล้วนนะครับเพราะว่ามันจะเนื้อมันบางามนะครับรอสกรรมนะครับเนาะอันนี้เป็นปลาลิมต้นแหนะครับปลาลิมปลาลิมนะครับปลาลิมปลาช่อนครับนี่ครับปลาช่อนด้วยฝีมือของผู้วัดนะครับต้มไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนาะรอน้ำเดือดก่อนนะครับนี่เดือดได้ไถ่เลยนะครับนี่นะครับปลาช่อนครับนี่ครับใส่ไปเลยครับปลาช่อนสูตรครัวในพันนะครับใส่ลงไปนะครับรอสักครับนะครับรอให้มันเดือดกันนะครับรอสักครับใบบุกครูดนะครับนี่ครับใส่ลงไปนะครับใบมะกินติดตามด้วยพริกนะครับที่โขกแล้วนะครับไปครับติดตามด้วยน้ำปลาหน่อยนะครับรอให้มันเดือดกำนะครับน้อนี่ครับตอนนี้เดือดได้ที่แล้วนะครับน้อน่าจะซุปนะครับมะนาวนะครับน้อใส่ลงไปครับมะนาวมะนาวมีลูกนะครับใส่ลงไปติดตามด้วยผงม้วนนะครับผมปิดไฟนะครับนี่
ครับเรียบร้อยครับเป็นอันเซตพริกไทยนะครับนี่นะครับหน้าตานะครับต้มปลิ่มนะครับสูตรครัวในพันพากินพาแอลนะครับเนาะเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับมาชิมเลยนะครับเดี๋ยวมาชิมเลยนะครับอร่อยเปล่านะครับน่าครับน้ำมันร้ายครับสุดยอดครับยอดนี่ครับน้ำมันไล่สุดยอดครับผ่านครับเมนูนี้มาครับต้มปลาลิ้นครับต้มปลาลิ้นครับสุดยอดครับน้ำลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเป็นอี้ก่อนนะครับน้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับน้องคลิปหน้าจะเป็นอย่างก็ติดตามกันพอนะครับสำหรับครัวในพันนะครับวันนี้เมนูนะครับต้มปลาลิ้นนะครับขอตัวเป็นอี้ก่อนนะครับน้องสวัสดีครับ